ปัจจุบันนักวิจัยมีการคิดค้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากขึ้นทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่พบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ใหม่จากสมุนไพรบางส่วนไม่สามารถนำมาสู่การขอจดแจ้งเครื่องสำอางได้เนื่องจากนักวิจัยขาดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานกฎหมายและระเบียบต่างๆเครื่องสำอางหมายถึงวัตถุที่ใช้ทาถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบหรือกระทำภายนอกร่างกายใช้กับฟันและช่องปากเพื่อความสะอาดสวยงามรวมถึงเครื่องประทินผิววัตถุดิบสมุนไพรหมายถึงชิ้นส่วนของพืชสมุนไพรไม้พุ่มต้นไม้หรือสารสกัดจากพืชสาหร่ายเชื้อราก่อนการดำเนินการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนักวิจัยจำเป็นต้องศึกษา 1. กฎหมายพระราชบัญญัติกฎกระทรวงประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง 2. แหล่งที่มาของข้อมูลของคุณลักษณะและวัตถุดิบสมุนไพรจำเป็นต้องสืบค้นและใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้และเป็นที่รู้จัก 3. การสืบค้นเอกสารด้านเครื่องสำอางที่ใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 4. การสืบค้นแหล่งข้อมูลด้านพิษวิทยาของสารหรือวัตถุดิบที่ได้จากข้อมูลของผู้ผลิตคิดค้นขึ้นหรือผู้จำหน่ายสารนั้นผู้ผลิตวัตถุดิบต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยสารเคมีหรือสารอันตรายด้วย 5. สืบค้นแหล่งรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เมื่อดำเนินการสืบค้นข้อมูลแล้วนักวิจัยจะต้องทำการประเมินคุณลักษณะและวัตถุดิบสมุนไพรโดยให้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แหล่งที่มาวัตถุดิบสมุนไพรลักษณะทางกายภาพประวัติการใช้ตามภูมิปัญญาดั้งเดิมวิธีการเตรียมคุณลักษณะทางเคมีการปนเปื้อนนอกจากนี้ยังต้องทำการประเมินการได้รับการสัมผัสและในกรณีข้อมูลแสดงคุณลักษณะไม่ครบถ้วนต้องทดสอบความเป็นพิษด้วยรวมถึงการประเมินความเสี่ยงเมื่อนักวิจัยได้มาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรแล้วแนวทางต่อไปก็คือการพัฒนาและประเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีสิ่งจำเป็นที่ผู้วิจัยเครื่องสำอางจะต้องเรียนรู้และสร้างความเชี่ยวชาญดังนี้ 1. ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสารเคมีสารสกัดสมุนไพรเครื่องแก้ว 2. ส่วนผสมที่ต้องหลีกเลี่ยงสารห้ามใช้และสารที่มีเงื่อนไขในการใช้ทั้งนี้นักวิจัยจำเป็นต้องติดตามสืบค้นประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำได้โดย 1.การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นหัวใจหลักของคุณภาพเครื่องสำอางเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่วิธีที่นิยมมี2วิธี 1. ศึกษาในสภาวะปกติวิธีนี้จะใช้เพื่อประเมินอายุของผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะนำมาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 37, 40 และ45องศาเซลเซียสระยะเวลา 1-12 เดือน2. ศึกษาในสภาวะเร่งวิธีนี้จะช่วยให้การทดสอบความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสั้นขึ้นและคาดคะเนความคงตัวของผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น 2. การทดสอบประสิทธิภาพทางชีวภาพที่มีต่อผิวหนังเพื่อทดสอบว่าผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นผิวลดริ้วรอยและผิวกระจ่างใสได้วิธีนี้ใช้การทดสอบกับผิวหนังร่วมกับการใช้อาสาสมัครจึงต้องผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมในมนุษย์ 3. การทดสอบความเป็นพิษต่อผิวหนังเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้จะไม่ก่อความเป็นพิษกับผิวหนังเช่นการทดสอบการระคายเคืองผิววิธีนี้ต้องผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมในคนหรือสัตว์ 4. การทดสอบความปลอดภัย
มักใช้สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบซึ่งมักทดสอบในมนุษย์และต้องผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้นแล้วนักวิจัยจะต้องดำเนินการจดแจ้งสูตรกับทางอย.ก่อนจากนั้นจึงดำเนินการสิ่งเหล่านี้ 1. ฉลากเครื่องสำอาง 2. การโฆษณาเครื่องสำอางเพื่อให้ใช้ข้อความระบุบนฉลากได้อย่างถูกต้อง 3. GMP Cosmetic แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลเครื่องสำอางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4. เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการนำวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์สรุปแนวทางปฏิบัติในการทำวิจัยเพื่อให้สามารถขอจดแจ้งเครื่องสำอางได้จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา